นักแสดงสาวออมสุชาและแฟนหนุ่มนักธุรกิจแอมพิธานมอบเงิน3ล้านบาทช่วยเหลือแม่ลูกอ่อนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19จนไม่มีเงินซื้อนมผงให้ลูกโดยจะมอบเงินให้แม่ลูกอ่อนคนละ 1,000 บาทจำนวน 3,000 คนออมบอกว่าเงินจำนวนนี้มาจากครอบครัวของแอมส่วนออมทำหน้าที่เป็นสะพานบุญที่ผ่านมาทั้งคู่เคยซื้อนมผงส่งไปให้แม่และเด็กหลายคนแล้วแต่พบว่าเด็กๆทานนมผงต่างชนิดต่างสูตรกันจึงเปลี่ยนมาเป็นการมอบเงินให้ไปซื้อเองจะดีกับเด็กมากกว่าหลังประกาศมอบเงินไปก็มีคนสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากปิดรับสมัครแล้วซึ่งตอนนี้ออมกับทีมงานกำลังตรวจสอบคุณสมบัติอยู่โดยคุณสมบัติคือต้องมีลูกอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง3ขวบและเฟซบุ๊กต้องสมัครมาแล้วอย่างน้อย6เดือนซึ่งจะเลือกจากคนที่ส่งข้อความเข้ามาก่อนตามลำดับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ